ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาก็ร่วมการประกอบพิธีทำบุญรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจัดงานภายใต้หัวข้อคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในงานก็มีการจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการผลงานของครูและนักเรียนรวมถึงมอบเกียรติบัตรให้กับครูดีไม่มีอบายมุขและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญที่บริเวณถนนพิรมอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูที่ล่วงลับไปแล้วค่ะปิดท้ายลงใต้ไปที่จังหวัดยะลานะคะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตรวันครูเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแด่ครูที่ล่วงลับและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานอกจากพิธีทางศาสนาพุทธแล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลายังได้จัดพิธีละหมาดฮายัตขอพรจากองค์อัลเลาะห์ในโอกาสวันครูที่อาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยค่ะ